ีดานตอบชัดเบลยังมีอนาคตกับเรอัลมาดริดหรือไม่ซีเนดีนซีดานกุนซือเรอัลมาดริดพูดถึงอนาคตของแกเร็ตเบลปีกคนดังโดยบอกว่าเจ้าตัวยังเป็นคนสำคัญของทีมเหมือนเดิมพร้อมชมคาริมเบนเซม่าด้วยหลังจากทำประตูได้ต่อเนื่องซีเนดีนซีดานเทรนเนอร์เรอัลมาดริดยืนยันว่าแกเร็ตเบลปีกชาวเวลยังเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมอยู่แม้ว่าล่าสุดเบลจะเป็นเพียงตัวสำรองในเกมลาลีกาสเปนนัดที่ราชันชุดขาวบุกไปเสมอกับเลกาเนส 1-1 เมื่อวันจันทร์ที่15เมษายนที่ผ่านมาก็ตามเบลตกเป็นข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมมาโดยตลอดหลังจากที่เขาไม่ได้ลงเล่นกับทีมมากเท่าที่ควรในฤดูกาลนี้แถมยังมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตและความสัมพันธ์กับคนในทีมด้วยนอกจากนี้เป็นที่เชื่อกันว่าซีดานก็ไม่ได้ชอบเขาเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนที่เจ้าตัวคุมเรอัลสมัยแรกแล้วซึ่งในเกมกับเลกาเนสดาวเตะทีมชาติเวลก็ออกสตาร์ทบนม้านั่งสำรองก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวลงสนามในนาทีที่81คุณจะถามแบบเดิมทุกวันก็ได้และผมก็จะตอบแบบเดิมทุกวันนั่นคือเขาเป็นคนสำคัญในทีมของเราผมไม่รู้หรอกว่าเขาลงเล่นไปกี่เกมนับตั้งแต่ที่ผมกลับมาคุมทีมอาจจะ3จาก4เกมก็ได้มั้งวันนี้ผมก็แค่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมันก็แค่นั้นแหละมันก็เหมือนกับกรณีของลูคัสบาสเกรสการได้เล่นเพียง 10-15 นาทีมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับพวกเขาแต่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นก็เพื่อที่จะช่วยเปลี่ยนเกมแต่สุดท้ายเราก็เปลี่ยนเกมไม่ได้ซีดานระบุตำนานเพลย์เมคเกอร์ชาวฝรั่งเศสเหล่าชมคาริมเบนเซม่าคนที่ทำประตูตีเสมอให้ทีมในเกมนี้ด้วยจากการที่กำลังทำผลงานได้ดีหลังจากเขาทำประตูได้4นัดติดต่อกันแล้วเขามีฤดูกาลที่ดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจำนวนประตูท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและฤดูกาลนี้เขาก็เปลี่ยนเกี่ยวกับตัวเขาเองซึ่งนั่นหมายความว่าเขาทำประตูได้มากขึ้นเขาชินกับข่าวลือเรื่องที่จะมีคนย้ายเข้ามาอยู่แล้วแต่สำหรับเขาแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยเขาแสดงให้เห็นถึงนิสัยที่ยอดเยี่ยมเขากำลังเล่นให้ทีมได้ดีเขาทำประตูได้หลายลูกและผมก็มีความสุขมากๆ